สวัสดีค่ะอยู่กับทิปบาริโอราชินีพระจันทร์นะคะดูดวงประจำสัปดาห์กันค่ะตั้งแต่วันที่5ถึง11เมษายนค่ะพุทธศักราช2563นะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง13มกราคมนะคะเราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของการเงินการงานของชาวธนูกันก่อนนะคะซึ่งไพ่ใบแรกออกมาก็คืออัศวินดาบค่ะตามมาด้วยเด็กถือดาบนะคะแล้วก็8ดาบค่ะด้านล่างเป็นไฮพินเทสนะคะต่อมาก็เป็น10ถ้วยก็ยังชั่วมีอะไรดีๆโผล่ขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็มี10ดาบนะคะแล้วก็1ดาบเป็นไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่บทสรุปนะคะเอาล่ะวันนี้ชาวราศีธนูเนี่ยดูท่าทางว่าเรื่องของการเงินการงานดาบมันจะขึ้นเยอะเนาะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะมีเรื่องของบุตรบริวารนะคะที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูต้องนำไปต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะคะชาวราศีธนูบางคนเป็นเรื่องลูกนะบ้านนะคะเรื่องลูกนะคะภาระค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนแหละอ้นว่าช่วงนี้ก็คงจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะคะเหมือนกันนะคะชาวราศีธนูถ้าหากว่าท่านเป็นเพศหญิงรับฟังอยู่นะคะสำหรับเพศหญิงธนูนะคะก็จะต้องพึ่งพาเรี่ยวแรงกำลังของสามีเนี่ยของทางฝั่งสามีเนี่ยมากไม่ทางฝั่งสามีก็คือทางบ้านของสามีนะคะเพราะว่าลำพังการเงินการทองในวันนี้ตัวเองเนี่ยถูกปิดนะคะปิดติดขัดนะคะโอบล้อมไปด้วยปัญหาเนี่ยรอบล้อมไปด้วยปัญหานะคะแล้วภาพไพ่เนี่ยนะคะทั้ง8ดาบเองนะคะแล้วต่อเนื่องไปด้วย10ดาบเนี่ยมันบอกถึงเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่ผลักดันให้คุณเป็นอย่างทุกวันเนี่ยสภาพแวดล้อมที่ผลักดันให้มาเป็นอย่างทุกวันนี้นะคะ8ดาบมันหมายถึงว่าการถูกกุมขังนะคะอยู่ในที่จำกัดเอาแน่นอนช่วงนี้นะคะนะคะก็เราไม่สามารถไปไหนได้10ดาบตรงนี้ก็เลยหมายถึงการติดตรึงอยู่กับที่นะคะนั่นหมายถึงว่าสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแบบข่าวเศร้าเรื่องน่าเศร้าความน่าวิตกน่าหวาดกลัวจนตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องล้อมรั้วป้องกันตัวเองนะคะไม่ได้อยากจะอยู่สักเท่าไหร่หรอกอึดอัดขัดใจนะคะไหนยังมีปัญหานะคะเราบอกแล้วว่าเราทายเรื่องงานเรื่องเงินเมื่อดาบขึ้นมาดาบเป็นตัวแทนของอุปสรรคดูซิเนี่ยมีกี่ดาบเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยก็คือมีทั้ง10ดาบ8ดาบเด็กดาบนะคะอัศวินดาบแล้วก็ยังไปจบลงด้วย1ดาบนะคะนั่นหมายถึงว่าสภาพแวดล้อมที่มันติดขัดเนี้ยวันนี้เป็นอุปสรรคมากๆสำหรับคุณในเรื่องของการที่จะรันงานทำงานทำการไปหรือแม้แต่ว่าจะเป็นที่พึ่งให้ใครในวันนี้ไม่ค่อยไหวนะคะเมื่อกี้พูดแล้วนะว่าชาวราศีธนูที่เป็นเพศหญิงเนี่ยเราจะต้องพึ่งพาเพศชายหรือว่าหัวหน้าครอบครัวหรือบ้านหรือครอบครัวของทางฝั่งชายนะคะมากแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเพศชายซะเองนะลำบากคูณ2เข้าไปอีกนะคะแต่ในความลำบากนั้นนะอ้นว่าสิ่งที่ดีนะคะก็คือครอบครัวเข้าใจนะคนในครอบครัวเข้าใจแล้วก็เป็นแรงกำลังใจผลักดันกันไป10ถ้วยเนี่ยนะ10ถ้วยเนี่ยมันขึ้นกับ10ดาบเพราะฉะนั้นอ้นมองว่าอย่างนี้ดาบมันแปลว่าอุปสรรคใช่ไหมที่เป็นสภาพแวดล้อมใช่ไหมข้างในคุณแข็งแรงแม้ว่าข้างนอกมันจะดูเป็นอุปสรรคล้อมรอบเนาะ10ถ้วยเนี่ยทำไมถึงบอกว่าข้างในแข็งแรงเพราะว่าคุณจะได้ค้นพบความสุขบางอย่างที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยเรื่องของเงินทองเสมอไปนะคะและความรักจากครอบครัวจากคนใกล้ชิดกำลังใจนี้เองนะคะที่จะทำให้คุณแบบดื้อดึงมุทะลุฝ่าฟันไปจนสำเร็จเรียบร้อยนะคะจะมีการแก้ปัญหาในเรื่องของหนี้สินเก่าๆได้ด้วยอันนี้คือข่าวดีนะคุณสามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะคะแน่นอนแหละใครๆก็ต้องหนักใจในเรื่องของบุตรบริวารนะคะซึ่งเด่นมากของชาวราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้นะคะบางทีบุตรบริวารคำว่าบริวารเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบริวารของแต่ละคนบางคนอาจจะมี
คุณพ่อคุณแม่นะคะที่ปู่ย่าตายายที่เราส่งเสียเลี้ยงดูอยู่เราเป็นผู้อุปการะน่ะนะคะสิ่งใดก็ตามที่เรารับผิดชอบหรือแม้แต่บริวารของเราบางคนบอกเป็นคนโสดบริวารของเราอาจจะเป็นหมาแมวนะคะก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่เรารับผิดชอบต้องเสียเงินไปเพื่อแบบทำนุบำรุงรักษาหรืออุปถัมภ์นะคะอุปถัมภ์เยียวยาอย่างนั้นแหละนะก็ถือว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียไปแล้ววันนี้มันสะดุดมันติดขัดนะคะที่บอกว่าชาวราศีธนูเนี่ยผจญกับข่าวร้ายเยอะแล้วก็บ่อยแล้วก็กระทบกับจิตใจของชาวราศีธนูนะคะทีนี้เนี่ยต้นก็เห็นว่าตัวคุณเองเนี่ยยังมีเรื่องที่จะต้องคิดเรื่องที่จะต้องฝ่าฟันไปอีกเยอะนะคะและหนึ่งดาบเองอ่ะมันก็หมายถึงเรื่องของการต้องใช้แรงใจนะการต้องแบบลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นหยิบจับทำนะคะจะมานอนแมปอยู่อย่างนี้มันก็แห้งเหี่ยวตายไปเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เนาะหนึ่งดาบบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้ขอแค่ว่าพยายามอย่างต่อเนื่องอีกนิดอดทนรอเวลาอีกนิดนะคะมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของคุณให้จำเอาไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้แม้ว่ามันจะดูผ่านไปยากฝ่าฟันไปยากแต่ไม่ได้เกินกำลังไม่ได้เกินความสามารถของคุณเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะของชาวราศีธนูนะคะมันก็จะสับไพ่นะคะด้วยมือซ้ายนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเรามาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์กันนะคะนะเรียบร้อยแล้วก็สุ่มหยิบมานะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้8ถ้วยนะ9ไม้เท้าค่ะอ้าวไฮพินเทสขึ้นอีกแล้วนะคะ9เหรียญจัสติสนะคะ8ไม้เท้าค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไพ่บทสรุปนะคะก็คือราชาไม้เท้านั่นเองมีอะไรบ้างนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์วันนี้ถ้าสำหรับคนโสดเนี่ยอ้นว่าดูก็ดูน่าปวดหัวนิดนึงนะคะคนที่อยู่ในสถานภาพโสดในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าคุณมีคนที่คบคุยเล็งๆกันไว้แต่อาจจะยังไม่ได้เรียกว่าแฟนนะแบบจีบๆกันแต่ยังไม่ได้ตกลงปลงใจเล็งๆเอาไว้หมายปองเอาไว้นะคะจะหมายปองมากหรือน้อยก็แล้วแต่แหละจากความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่คืบหน้าคุยเอาไว้แค่ไหนมันก็ยังเป็นเท่านั้นนะคะนำซ้ำนะถ้าไปจุกจิกไปเร่งรัดคำตอบไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรกับเขามากเกินไปนะคะในคนโสดอาจจะมีการที่เขาถอยอ่ะเขาถอยกลับมาทบทวนหรือเขาปฏิเสธกฎเกณฑ์อะไรต่างๆของคุณนะคะในวันนี้เนี่ยเลยแนะนำชาวธนูที่โสดนะคะว่าเวลาที่อยากจะมีความสุขเนี่ยอย่าไปตั้งเงื่อนไขอะไรกับเขาเยอะนะเราเองต่างหากที่เป็นคนพิจารณาเขาว่าเขาผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์เราถ้าไม่ผ่านจบถ้าไม่ผ่านก็ขีดเส้นเอาไว้ให้ตัวเองเนาะไม่ก้าวก่ายกันแล้วก็จบก็คือไม่เลือกเอาให้มันชัดนะเพราะว่า justice เนี่ยมันหมายถึงว่าเรื่องที่มันคาราคาซังอยู่เป็นเพราะว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเขาเมื่อเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้คุณจึงจะมีความสุขเมื่อเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณจึงจะมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องเขาไม่เป็นหรอกเพราะฉะนั้นอยากมีความสุขก็จะต้องหลุดออกจากการคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปหวังอะไรที่เขาแล้วไปหวังที่คนใหม่เลยไปตั้งหน้าหาใหม่ไป ง่ายกว่าจะบอกว่าง่ายกว่าอันนี้พูดถึงคนโสดนะแหมพอแบบพอคนมีคู่ฟังแล้วบอกไปหาเอาใหม่ง่ายกว่าเดี๋ยวก็จะแบบหัวร้างข้างแตกกันนะคะทีนี้ในไพ่8ถ้วยเองมันก็บอกอยู่แล้วว่าจำใจตัดใจเดินจากมาเราจะเห็นคนที่สวมชุดสีแดงเนี่ยเขาเดินจากออกไปเขาเดินหันหลังนะคะมีถ้วยที่ตั้งอยู่แล้วเขาก็เดินหันหลังเขาก็ทิ้งเอาไว้เหมือนทิ้งข้าวของไว้แล้วตัดใจไปนะคะ
เพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณเผชิญอยู่วันนี้ในเรื่องของความรักที่คุณเผชิญอยู่วันนี้คุณจัดการเองไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณคนเดียวเพียวๆบางทีตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณทำทุกอย่างดีแล้วเพอร์เฟกต์แล้วแต่ว่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็จงปล่อยเขาเอาไว้ตรงนั้นเขาสะดวกแบบนั้นถ้าคุณไม่สะดวกแบบนี้คุณต้องเปลี่ยนออกมานะjustice เนี่ยหมายถึงว่าความจุกจิกความจุกจิกกรอบกฎระเบียบวุ่นวายใจนะคะซึ่งมันจะทำให้คุณอิสระขึ้นสบายใจขึ้นนะคะแล้วก็คนมีคู่นะคะอ้นว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นทรัพย์ผู้หญิงของบ้านน่ะเป็นฐานกำลังเป็นคนที่แบบเก็บทรัพย์สินเงินทองและคิดวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้อย่างถี่ถ้วนละเอียดละออเป็นอย่างดีซึ่งนั่นอาจจะทำให้คุณและแฟนของคุณทะเลาะกันบ้างในเรื่องการไม่ใช้จ่ายตามอำเภอใจเนาะเพราะฉะนั้นช่วยค่ะช่วยกันช่วยเธอคิดช่วยกันเซฟช่วยกันประหยัดไอ้นี่เป็นหนทางที่วันนี้พอเวลาช่วยกันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นกิจกรรมที่ได้เข้ามาทำร่วมกันในครอบครัวพอเวลาได้วางแผนอะอะไรจะเก็บอะไรจะเอามากินอะไรกินได้นานจะออกจากบ้านเนี่ยนะคะสัปดาห์นี้เราจะออกจากบ้านกี่ครั้งหรืออะไรก็ตามนะสำหรับคนที่แบบโดนกักตัวเนี่ยวันนี้คุณบ้านคุณอ่ะคุณพยายามปกป้องบ้านคุณนะเนี่ยเจ็ดไม้เท้ามันหมายถึงว่าการล้อมรั้วป้องกันปัญหานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เครียดที่จุกจิกก็อาจจะเป็นเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องทรัพยากรในบ้านในข้าวของในตู้เย็นหรือของที่ตุนที่ช็อปมาอะไรก็ตามน่ะนะคะวันนี้ก็วนเวียนคิดอยู่แต่เรื่องพวกนี้แหละหมายถึงว่าความสัมพันธ์มันเลยไม่ได้กลายไปเป็นเรื่องความรักมันกลายเป็นเรื่องทุละที่จะนำพาเอาครอบครัวทั้งครอบครัวให้ไปรอดนะคะอันนี้พูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคุณนะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ไฮพินเทสมันขึ้นแล้วด้วยความที่8ถ้วยขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของมือที่3นักซ้อนหรือเราอะเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเลือกของเขาอะให้ถอยออกมานะอ้นไม่ได้ไฮพินเทสมันหมอดูหลายๆคนบอกมันเป็นไพ่เมียน้อยแต่สำหรับอ้นเองแล้วคนที่เป็นเมียหลวงบางทีมันก็ขึ้นไฮพินเทสได้เหมือนกันนอกจากคือบางทีเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเลือกไพ่มันก็แปลออกมาตามพลังงานของเราอะที่เราเจอนะคะเราเป็นตัวเลือกในที่นี้นะคะอาจจะหมายถึงเรื่องของเป็นเรื่องเซ็กส์เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องวางลงเป็นตัวเลือกหลังๆเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ได้สนใจนะแบบนี้ก็เป็นได้แต่ทีนี้อ้นก็เลยเตือนเอาไว้ว่าสำหรับคนที่เข้าไปพัวพันอยู่ในปัญหารักซ้อนเนี่ยคุณนั่นแหละจะเป็นตัวเลือกของเขานะคะหมดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยกดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะที่ Channel ตำหนักดวงและก็ติดตามกันได้ที่เพจทิปวารีราชินีพระจันทร์นะคะส่วน ID Line ค่ะสำหรับคนที่จะเข้ามาดูดวงตรวจสอบดวงชะตาส่วนตัวกับอ้นนะคะแอด Line มาที่ ID Line Emmy Beauty ค่ะ EMMYBEAUTY นะคะสอบถามค่าครูกันแล้วนะคะก็สามารถที่จะดูดวงกันได้ทางไลน์เลยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะคะลาไปก่อนค่ะโชคดีสวัสดีค่ะ